มากันที่ชัชชุออนโมกศรีนะครับผู้เล่นทรงคุณค่าวอลเลย์บอลถ้วยกอล์ฟประจำปีนี้นะครับก็เตรียมย้ายไปเล่นอาชีพในลีกต่างประเทศติดตามจากรายงานครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีผู้เล่นทรงคุณค่าการแข่งขันวอลเลย์บอลถ้วยกอล์ฟครั้งที่แล้วของ PEA ศรีสะเกษหลังเสร็จสึกครั้งนี้แล้วนะครับมีโปรแกรมเดินทางเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อเตรียมตัวลงเล่นรายการยูโรเค้กซีวีลีก2024ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคม2567ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยนักตบลูกยางสาวบุรีรัมย์วัย25ปีกล่าวถึงประเด็นดราม่าที่มีต่อทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะคิดไปต่างๆนานาเพราะเขาไม่ได้รับรู้ภายในทีมของเราซึ่งทั้งหมดไม่ได้มีผลกระทบต่อเราเลยเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันเพื่อทีมชาติไทยแหละครับมันก็เป็นปกติที่คนจะด่าว่าแต่ว่าเราก็คือแบบว่าคือคนภายนอกเขาไม่รู้อะไรดีเท่าคนในทีมเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะพวกเราก็คุยกันให้กำลังใจกันเรารู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็มีรายการซีรีส์ลีกค่ะที่เวียดนามแล้วก็ที่โคราชส่วนการเดินทางไปเล่นอาชีพในต่างประเทศตอนนี้มีหลายทีมติดต่อเข้ามาและมีโอกาสเซ็นสัญญาร่วมทีมเร็วๆนี้แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องรอให้ชัดเจนอีกครั้งส่วนตัวยังต้องเพิ่มเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับเพราะว่าการไปเล่นต่างประเทศต้องมีร่างกายที่พร้อมไม่เช่นนั้นสุ่มเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้ก็สำหรับตัวหนูตอนนี้หนูรู้สึกว่าเป็นห่วงสุขภาพแล้วก็เป็นห่วงร่างกายเองมากกว่าเพราะอย่างเรื่องสกิลที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลเราสามารถฝึกซ้อมได้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าร่างกายของเราอ่ะเราต้องคงสภาพให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะไปใช้ในบอลแข่งลีกด้วยสำหรับบุ๋มบิ๋มจะนำทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยลงแข่งขันวอลเลย์บอลรายการยูโรเค้กซีวีลีก2024ร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียโปรแกรมนัดแรกของทีมสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันศุกร์ที่2สิงหาคมนี้นะครับเวลา 15:45 นที่ชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมามานิดภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากจังหวัดศรีสะเกษครับ